ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991เป็นสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมที่ช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราว International TV นะคะแล้วก็รับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปค่ะแล้วก็ยังรับชมผ่านสมาร์ททีวีนะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL นะคะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ผ่านมือถือนะคะโดยโหลดแอปพลิเคชัน Channel 8นะ CHAWNEL เลข8นะสังเกตง่ายๆคือเลข8สีชมพูม่วงนะคะอีกทั้งท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง CH8 Thai TV ค่ะทาง YouTube นะคะท่านที่ติดตามรายการสดไม่ทันก็สามารถรับชมผ่านYouTube รายย้อนหลังนะคะ CH8 Thai TV ค่ะแล้วโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะที่เบอร์1800315145ค่ะ1818675945ค่ะเบอร์มือถือที่ติดต่อหรือสอบถามช่องทางการรับชมนะคะ0984939545ค่ะร่วมกดไลค์แล้วก็พูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8นะ Thai TV 8ค่ะขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะค่ะเป็นเรื่องราวแล้วก็ช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะและท่านสามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์4642828นะคะแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์029423319ค่ะค่ะทีวีไทยที่คนไทยสามารถดูได้ทั่วโลกแบบฟรีๆค่ะค่ะมีข้อความนะคะแฟนชื่อพัทโอ้โหจุดๆๆๆเกิดวันที่3มีนาคม2525ค่ะ8โมงเช้าค่ะแฟนจะถูกให้ออกจากงานไหมคะกังวลมากอันนี้นะฮะก็เอาวิธีแก้กรรมดีกว่าค่ะนะครับวิธีนี้ผมก็อยากจะให้นะฮะพี่ที่เขาถามมานะฮะกับ คุณพัทเนี่ยที่เป็นแฟนนะฮะก็ไปสังฆทานหน่อยสัก3ถังนะฮะไปที่วัดเลยนะหรือว่าจัดชุดสังฆทานไป3ชุดนะครับแล้วก็ไปปล่อยไปแล้วไปที่ตลาดนะไปสังฆทานก่อน3ถังนะฮะถวายเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรนะฮะนึกถึงกรมหลวงชุมพรองค์เดียวเลยนะฮะถวายบุญกุศลท่านนะครับอธิษฐานเอานะครับต้องการเรื่องสมมุติอธิษฐานก็ไม่ให้ออกจากงานใช่มั้ยฮะก็ให้ได้ทำงานอยู่ต่อไม่ถูกออกจากงานนะฮะหรือแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปปล่อยปลานะฮะปลาไหลสัก9ตัวนะครับไปไหนกระทาอาจารย์ปลาไหลก็ไปซื้อในตลาดนะฮะซื้อในตลาดแล้วก็ไปเอาปลาไหลนะฮะ9ตัวไปปล่อยก็ถวายกรมหลวงชุมพรเช่นกันอธิษฐานอย่างนี้เช่นกันลองทำดูนะฮะลองทำดูนะครับอธิษฐานดูก็อันนี้ก็ได้นิมิตมาเท่านี้เองนะครับลองดูว่าจะได้อยู่ต่อเปล่าค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องซีเรียสหน่อยค่ะนะฮะก็ลองแก้ไขดูนะฮะปลาไปแนะนำให้ไปซื้อที่ตลาดนะคะเพราะว่าการที่ซื้อที่ตลาดเนี่ยมันเหมือนกับเราที่เขากำลังจะถูกฆ่าค่ะบุญตรงนั้นมันก็จะเยอะกว่าที่เราจะไปซื้อตามสถานที่ที่เขาขายปลาตามวัดนะคะค่ะก็ลองทำดูก็ขอให้ได้อยู่นะฮะได้อยู่ไม่ถูกออกจากงานฮะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับก็งานก็ค่อนข้างจะ
หายากเหมือนกันใช่ค่ะนะครับก็ผมก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเป็นกำลังใจให้นะช่อง8นะฮะพี่ต่อนะฮะหรือว่าพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยก็เป็นกำลังใจให้นะครับรายการนี้ก็ผมก็ถูกมอบหมายจากพี่ต่อนะฮะพี่เก๋พี่ตะพี่ๆทีมงานทุกท่านก็มาจัดให้นะทุ่มเทก็ให้เพื่อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศเป็นกำลังใจให้นะครับก็ทุกอย่างมันมีทางแก้ไขเสมอนะครับอย่าได้หมดกำลังใจนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงบอกวันนี้อาจารย์อ้อมีภาพอะไรไหมฮะมีภาพพิธีแก้กรรมค่ะครับที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่บ้านจะมีภาพแล้วก็มีวิดีโอแก้กรรมด้วยค่ะตอนนี้อันนี้พี่หมอต่อกับพี่หมอจินฮะค่ะท่านเป็นแฟนกันนะครับท่านก็พี่หมอต่อก็มาที่บ้านนะฮะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าบาทาบำบัดนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเพื่อจะอุทิศส่งวิญญาณนะฮะเจ้ากรรมในเวรไปเกิดภพภูมิที่ดีนะอันนี้ก็จะเป็นพิการนะฮะค่ะแล้วก็ลูกสาวนะฮะลูกสาวก็อันนี้ก็จะเป็นพิธีที่อันนี้เปิดร้านพิการเปิดร้านแล้วนะฮะท่านก็มาเอาผ้ายันไปนะฮะเป็นผ้ายันร้อยเท้าเพื่อไปไว้ที่ร้านเป็นเรียกเงินนะฮะอันนี้ก็ป่วยนะฮะป่วยที่หัวคือไม่สบายหัวค่ะนะคือปวดหัวนั่นเองแล้วนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะของพิการกับลูกสาวเขาทำแล้วเขาหายปวดหัวนะเขาก็มีความสุขไปนะครับนี่ก็สักยันต่างๆนะฮะให้ครอบครัวน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับค่ะระหว่างนี้ผมตอบ SMS หน่อยคุณสรัญญาคะอยากจะดูเรื่องการงานว่าย้ายไปที่ทำงานใหม่จะดีกว่าหรือไหมคะว่าอยากทราบว่าย้ายไปที่ทำงานใหม่จะดีกว่าไหมคะอยู่ที่เดิมดีกว่านะตอนนี้ตามดวงของคุณสรัญญานะฮะอีกสัก 3-4 เดือนค่อยว่ากันใหม่นะฮะดวงตอนนี้อยู่ที่เดิมดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมนะฮะที่บ้านผมเนี่ยบ้านผมจะเป่ายันจักรพรรดิใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่38ค่ะ38วันอาทิตย์นี้ละใช่ค่ะอาทิตย์ที่17วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดิบ้านผมเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะก็อาทิตย์ที่27มีนาค่ะไม่กี่วันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาทิตย์นี้ค่ะนะฮะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อนะฮะมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อก็0824509991นะครับเนี่ยนะฮะนี่พี่ๆทีมงานโชว์ทั้ง2เบอร์นะฮะหรือจะสอบถามดูดวงนะฮะก็ไม่ได้คิดค่าครูนะฮะดูได้ฟรีนะครับนะครับมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อก็พ่อแม่พี่น้องก็จดไว้นะฮะบอกอีกที0874500111อาจารย์อ้อก็0824509991นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพนะฮะที่ไปทำพิธีตั้งศาลนะฮะเพราะตอนนี้ก็จะไปทำพิธีตั้งศาลถอนศาลนะฮะบางแห่งก็ต้องถอนด้วยบางแห่งก็ตั้งศาลนะฮะ4ที่นะฮะที่โคราช2แห่งนะฮะก็จะมีของอาจารย์หมอบ้านที่ท่านพักอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะค่ะแล้วก็แฟนอาจารย์หมอคือบ้านอาจารย์จินนะฮะค่ะอยู่อันนั้นอยู่ในเมืองโคราชอีกอันนึงอยู่ที่อำเภอสูงเนินค่ะนะฮะบ้านอาจารย์จินอยู่ที่สูงเนินนะครับแล้วก็ของบ้านน้องสุเทพนะฮะที่อยุธยาแล้วก็มีพี่ที่เป็นท่านผู้พันอยู่ที่แถวบางแสนค่ะนะฮะก็จะมี4ที่นะครับก็จะเก็บภาพรายละเอียดมาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะฮะเป็นพิธีกรรมบวงสรวงพิธีกรรมการตั้งศาลถอนศาลนะฮะ
นะครับอันนี้ก็อาบน้ำมนต์นี่เป็นการอาบน้ำมนต์ให้คุณแม่น้องเจน้องเจี๊ยบนะฮะอันนี้ก็ตอบ SMS ไปด้วยนะฮะคุณกุ๊กกิ๊กคะคุณกุ๊กหรือคุณกิ๊กเนี่ยชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะอ๋อชื่อกุ๊กกิ๊กทั้งสองอันเลยค่ะนะฮะตอนนี้กำลังเรียนจบอยากจะถามเรื่องการเรียนกับการงานค่ะดวงมีเสน่ห์อยู่แล้วคุณกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะฮะมีคนอุปถัมภ์นะฮะให้บูชารอ5กับพ่อแก่ไว้2 อย่างเนี่ยจะให้ชโลกนะฮะเป็นชโลกกับคุณกุ๊กและคุณกิ๊กใช่คุณกุ๊กกิ๊กค่ะคุณกุ๊กกิ๊กนะฮะค่ะบูชารอ5นะกับพ่อแก่นะฮะนะครับเดี๋ยวคุณกุ๊กกิ๊กบอกเอ๊พ่อหนูก็แก่แล้วบูชาพ่อแก่องค์เดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ใช่นะพ่อแก่คือพระฤาษีนะพระฤาษีจะปางไหนก็ได้นะฮะก็ติดตัวไว้ยังบาปกรรมนะพ่ออาจจะยังไม่แก่ก็ได้ใช่พ่ออาจจะหนุ่มก็ได้นะฮะแต่ว่าพ่อแก่เดี๋ยวพ่อเขามาตื้อเลยอีกอันนี้ก็หยอกล้อคุณกุ๊กกิ๊กเล่นๆนะฮะอันนี้ทำอะไรคะเรื่องการเรียนคุณกิ๊กคุณกุ๊กคุณกิ๊กหรือกุ๊กคุณกุ๊กกิ๊กค่ะคุณกุ๊กกิ๊กเนี่ยเรื่องการเรียนดีอยู่นะฮะการงานมีคนอุปถัมภ์นะฮะจะได้งานไวๆนี้นะครับการงานมีคนอุปถัมภ์นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการพิธีสักยันต์นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับแก้กรรมด้วยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเป็นวิดีโอสั้นๆอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานอันนี้กันนี่ต่ออายุให้คุณแม่น้องเจครั้งที่5แล้วนะไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงได้ไหมเนี่ยนี่ต่อให้คุณแม่เป็นครั้งที่5แล้วอาจารย์อ้อก็อาจารย์น้องเจเขาอัดวิดีโอไว้ด้วยใช่แล้วทำตามความต้องการของน้องเจอันนี้ก็สลบไปพักหนึ่งนะฮะผมลงยันให้แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็ค่อยฟื้นมีกำลังลงและทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะให้คุณแม่นอนเลยบางสกุลเป็นบางสกุลตายเลยนะครับแล้วนี่นะฮะเบาะนะฮะเบาะมาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปนอนนะครับแล้วก็จะทำพิธีต่ออายุให้เอาผ้าขาวคลุมทั้งตัวเลยนะครับแล้วผมก็จะราตนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็เขาเรียกว่าท่านพญายมราชนะฮะท่านจิรุพุทธพญายมราชนะฮะมาต่ออายุให้นะครับพอต่ออายุปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็แล้วก็ไปอาบน้ำมนต์อีกนะฮะคุณแม่ก็จะได้แข็งแรงนะคุณแม่น้องเจน้องเจ็บน้องจีก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมก็เคารพท่านทั้งคู่แหละนะฮะก็เหมือนกับนะฮะญาติพี่น้องกันนะค่ะใช่ค่ะผมก็ทำพิธีให้เป็นวิธีตามความเชื่อนะนะฮะผมไม่อยากให้ใครงมงายนะฮะใครเชื่อผมก็ทำให้นะครับแต่ของเราสายคุณพระเป็นวิธีกรรมแนวหลวงพ่อปานวัดบางลำโคงนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนอยุธยาแต่กำเนิดนะฮะค่ะมี SMS นะคะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะรู้วันตายของตัวเองแบบว่าจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนก็ฝึกสมาธิไว้นะฮะฝึกสมาธิไว้เราก็จะรู้วันตายของเราได้นะอย่างผมเนี่ยวันตายผมเนี่ยผมอายุ84ผมตายนะตอนแรกเนี่ย77นะพระท่านก็มาต่อให้84ถ้าไม่ถึง84ผมก็ไม่ตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกสมาธิไว้เราก็จะรู้วันตายของเรานะครับอย่างคุณโอเนี่ยนะฮะ72เนี่ยอายุไขนะผมจะบอกเลย72แต่ถ้าเราต่ออายุปล่อยปลาบ่อยๆสังฆทานบ่อยๆเดี๋ยวเบื้องบนก็ต่อให้เราอีกอายุเราก็จะมากกว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตายไปเราจะไปไหนเราต้องรู้ว่าตายไปเราไปไหนเพราะคนเราพระพุทธเจ้าบอกเวียนว่ายตายเกิดนะฮะเมื่อตายไปเราอาจจะตกนรกก็ได้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้อาจจะเป็นพรหมก็ได้อาจจะเป็นกระต่ายแบบรูปน้ำขำก็ได้หรืออาจจะเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นผีก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้ก็มาจากเราตายไปเนี่ยวิญญาณมันออกจากร่างแน่นอนนะฮะร่างกายเราต้องถูกเผาแน่นอนวิญญาณออกจากร่างทีนี้ผมถึงบอกพ่อแม่พี่น้องว่าย้ำไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าในนิมิตนาสมเด็จองค์พระสมท่านบอกว่าให้เราฝึกไว้ก่อนสิไม่ใช่ว่าตายไปก่อนตายแล้วค่อยมาฝึกให้เอาพระพุทธรูปสักรูปพระองค์นึงนะมากอดอกไว้เพ่งแต่พระพุทธรูปจะภาวนาคาถาอะไรก็ได้ให้จิตมันจำได้จิตมันชินนะฮะตายไปปุ๊บปั๊บเนี่ย
ถึงตายสลึมสลือยังไงเราเคยจำไว้แล้วเราก็จะไปกอดพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะฮะเมื่อตายไปเราก็เป็นอยู่กับท่านเป็นอรหันต์ได้เลยนะหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านยืนยันว่าคารวะเป็นอรหันต์ได้เยอะแยะไปทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยผู้หญิงนี่ยิ่งเป็นง่ายเลยนะฮะไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระสถานเดียวนะที่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้อยู่การแต่งกายนะฮะจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ได้หมดนะฮะมันอยู่ที่จิตสุดท้ายเรานึกถึงอะไรนะฮะถ้าจิตสุดท้ายท่านนึกถึงสิ่งไม่ดีนะฮะเราก็เศร้าหมองบางทีไปนรกได้นะครับที่ฝึกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอย่างคารวะเนี่ยสบายเลยว่างก็ทำงานไปนะฮะท่านจะฟังเพลงทำงานนะฮะหรือว่าจะทำกับข้าวนะฮะพอว่างเสร็จท่านก็นึกว่าท่านกอดพระพุทธรูปไว้นะฮะเพ่งแต่พระพุทธรูปภาวนาอะไรก็ได้พุทโธพุทโธก็ได้นะฮะหรือจะภาวนาคาถาจักรพรรดิก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คาถาที่เรียกเงินนะฮะแก้กรรมด้วยสมเด็จองค์ปฐมท่านมอบให้คาถาของท่านสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสสยะบางท่านที่ป่วยลองท่องคาถานี้ดูหรือบางท่านที่การเงินขาดนะฮะลองท่องดูดูซิว่าเงินจะเข้ามาไหมนึกท่องไปเรื่อยๆนึกว่ากอดพระพุทธรูปก็ได้นะฮะท่องไปเรื่อยๆเพ่งพระพุทธรูปท่องไปเรื่อยๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ศาสนาอื่นนะฮะท่องแต่คาถาก็ได้นะใช้ได้ทุกศาสนาเลยเชื่อชาติศาสนาเลยเป็นคาถาเรียกเงินคาถาแก้กรรมด้วยนะฮะลองดูนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ไงก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับอ้าวผมก็ตอบคุณโอไปแล้วนะครับจากน้องเอตอบคุณโอจากน้องเอนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะอันนี้นี่นะฮะ Facebook ที่อาจารย์อ้อทำนะมี2 Facebook เท่านั้นนะฮะ www.facebook.com ใช่ไหมท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ใช่ค่ะแล้วก็ดำขำตาทิพย์เท่านั้นนะค่ะนอกนั้นก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาท่านทำของท่านค่ะใช่ค่ะอันนี้ Facebook 2อันท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์กับดำขำตาทิพย์ก็คุยกับอาจารย์อ้อได้เลยค่ะนะอาจารย์อ้อก็ถ้ามีคำถามอะไรนะฮะก็จะมาบอกผมจะรีบตอบเลยค่ะผมก็จะตอบให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะฮะหรืออาจารย์อ้อท่านก็ดูหมอได้ท่านก็ตอบดวงไปเลยนะครับอ้าวคุณดิงป่ะคุณติงหรือคุณดิงก็ไม่รู้อยากจะทราบว่าหลังจากนี้ดวงคู่จะมีคู่ที่ดีๆเข้ามาไหมครับและจะเข้ามาลักษณะไหนเอาตอบตรงไปตรงมานะคุณดิงเนี่ยคุณติงหรือคุณดิงเนี่ยเป็นคนไร้คู่อันนี้จากสมเด็จองค์ปฐมเลยท่านบอกในนิมิตเลยนะท่านบอกเป็นคนไร้คู่แต่เราต้องแก้กรรมก่อนถึงจะเป็นคนมีคู่คำว่าไร้คู่หมายถึงว่ามีเข้ามาก็ไม่ถูกใจนะฮะค่ะนะฮะหรือว่าไม่สบอารมณ์เราตลอดอ่ะนะฮะยังไม่เราแก้กรรมก่อนควรจะไปเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเอาหญ้าเอาอาหารน่ะให้วัวให้ควายบ่อยๆโคกระบือนะฮะเขาเรียกพอๆหน่อยก็โคกระบือจะไปทางนู้นหันไปทางนู้นอาจารย์ไม่ต้องหันไปเอาอาหารเช่นท่านเขาชอบกินอะไรล่ะฮะพวกก็จะเป็นหญ้าอ้าวหญ้าก็เอาไปป้อนบ่อยๆไม่รู้นะฮะไปป้อนบ่อยๆหน่อยนะฮะก็บอกแล้วอาจารย์หันถูกทางนะฮะก็ไปป้อนบ่อยๆนะฮะทีนี้มันก็เป็นการตัดกรรมไปนะฮะดวงก็จะเปิดขึ้นนะทีนี้อีกเมื่อเราอาหารให้โคกระบือนะฮะหรือวัวควายเนี่ยนะฮะเขาก็มีทำตามวัดให้อาหารสัตว์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับโคกระบือเลยโดยตรงเลยหรือวัวกับควายโดยตรงเลยบางตัวเขาก็กินกล้วยนะคะได้หมดนะฮะแล้วแต่ว่าเขาจะชอบกินอะไรนะครับเอาไปให้แล้วทีนี้มันเป็นเคล็ดน่ะเป็นเคล็ดตัดกรรมไปแล้วเราก็เขาเรียกว่าหารอห้ามาติดตัวไว้รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้เท่านี้แหละนะฮะดวงคุณติงหรือคุณดิงเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยนเลยค่ะก็จะได้มีความรักที่ดีเนื้อคู่เลยนะฮะจะมีความรักที่ดีอย่างที่อาจารย์อ้อบอกถูกต้องนะครับนะฮะก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆขอให้เจอเนื้อคู่ดีๆนะคะครับจะได้มีคนดีๆเข้ามาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคู่มาคนมาแต่ยังไม่ถูกใจค่ะนะครับยังไม่ถูกใจต้องแก้ไขก่อนนะคะจะได้ดีขึ้นแก้ไขก่อนบางทีมันเส้นผมมันบางตาไงอ๋อค่ะไม่บางภูเขาอะคะบางภูเขามันก็
เยอะไปก็เหมือนทำทานอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราแก้บริจาคถ้าเราหมอดูมีหน้าที่แก้ไขนะฮะนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ลองทำดูนะฮะได้ละท่านลูกศิษย์ทั้งหลายเชื่อกันได้บุญด้วยค่ะใช่ก็เหมือนทำทานให้อาหารสัตว์ก็เหมือนกับเราทำบุญทำทานอีกอย่างอาจารย์อ้อมีวิดีโอที่ได้ไปดูปั้นกินไหมเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปโคราชค่ะไปดูสถานที่บ้านแม่กับพ่อของคุณหมอจินนะคะเพื่อที่จะตั้งศาลแล้วก็ได้ไปดูฮวงจุ้ยสถานที่บ้านด้วยค่ะอาจารย์ก็อาจารย์อ้อก็จะเก็บรายละเอียดมาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอค่ะอยู่สูงเนินและอำเภอสูงเนินนะฮะที่โคราชนี่คุณแม่อาจารย์จินใช่ไหมฮะค่ะนะฮะแล้วก็ขึ้นไปดูภาพไม่แน่ใจว่ามีเสียงอันนี้ภาพ3อันนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะหันไปตะวันตกไม่ได้ถ้าภาพคนภาพคนเนี่ยคนเป็นคนตายเนี่ยต้องหันเหนือตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเหมือนเทพหรือเหมือนพระนะฮะนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นโกฎของใช่ไหมฮะค่ะหมู่ที่โกฎของนะฮะบรรพบุรุษนะฮะของอาจารย์จินนะฮะที่เสียไปแล้วนะฮะแล้วก็ปรับแก้นะผมก็อธิบายปรับแก้ให้อาจารย์หมอต่ออาจารย์จินและคุณแม่ของอาจารย์จินทราบว่าเนี่ยหน้าพระเราต้องหันทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเนี่ยหน้าพระนี่ก็ถือว่าหันถูกแล้วนะฮะแต่มีบางจุดที่ต้องปรับต้องแก้ทีนี้ลำดับศักดิ์พระก็สำคัญพระพุทธเจ้าต้องอยู่สูงสุดนะฮะถ้าสมเด็จองค์ปฐมนี่สูงกว่าพระพุทธเจ้าเลยเพราะเป็นพ่อพระพุทธเจ้านะฮะหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำท่านสร้างไว้ที่วัดท่าสุงวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะฮะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะฮะถ้าเป็นพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนี่ไว้สูงสุดเลยรองมาก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรเงี้ยนะรองมาก็จะเป็นหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดนะฮะแม่คุณอิมเนี่ยหมู่พระหมู่เทพก็อยู่รวมกันได้นะฮะหรือบางท่านอยากจะจัดแยกกันก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่หันหน้าให้ถูกแล้วกันหันหน้าทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเท่านั้นนะครับส่วนศาลข้างล่างเนี่ยไปตั้งผิดหน่อยนึงก็ไปตั้งอยู่ทิศรู้สึกจะเข้าอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะตะวันออกเฉียงใต้บ้านนี้มีความสำคัญอยู่ก็คือมีพญานาคเขียวอยู่บริวารท่านตั้ง5ล้านองค์นะฮะทีนี้ผมบอกว่าบ้านนี้ใครอยู่ก็ทำอะไรไม่ขึ้นหรอกนะฮะไม่เป็นก็เหมือนกับว่าป่วยตลอดไม่ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายนะฮะเพราะว่าเป็นเขตของพญานาคที่เพราะพิษท่านเยอะพญานาคนี่มี2ประเภทนะฮะแบบดีกับแบบร้ายนะฮะแบบนี้เขาเรียกแบบร้ายนะฮะทีนี้บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่แรงมากนะเรียกว่าแรงกว่าบ้านอาจารย์หมอที่ผมจะไปตั้งที่โคราชที่อำเภอเมืองอีกอันนี้อยู่สูงเนินนะฮะแล้วก็ผมก็สอบถามท่านอาจารย์หมอพี่จินแล้วก็ครอบครัวก็นะมีเหตุที่แย่ๆลงมาตลอดเวลานะฮะทีนี้เราก็ต้องไปถอนศาลก่อนทีนี้ก็ต้องตั้งศาลก็เดี๋ยวอาจารย์หมอท่านก็จะนะฮะกับอาจารย์จินก็จะสร้างศาลขึ้นมาเป็นศาลเท้าอันนี้เรือใบนะเรือผมก็เอามาไว้ในหมู่ห้องพระเลยนะฮะหมู่ห้องพระเลยนะครับทีนี้บ้านนี้ผมดูแล้วเจ้าที่ก็เป็นเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีกับเท้าเวสสุวรรณนะฮะต้องสร้าง3ศาลความสูงเท้ามหาพรหมสูงสุดรองมาพระแม่ธรณีทีนี้ก่อนจะตั้งศาลเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเท้ามหาพรหมคือท่านเป็นใครท่านคุมอยู่ท่านเป็นหัวหน้าพระพรหมทั้งหมดเลยอยู่พระพรหมชั้นที่16นะฮะเป็นหัวหน้าพระพรหมเป็นพรหมชั้นที่16คุมพระพรหมทุกองค์เลยเพราะนั้นความสูงก็จะการตั้งพระพรหมเนี่ยผมจะอธิบายให้ขาเขาเรียกว่าเสาเนี่ยเสาเดียวด้านหน้าเปิดทั้ง4ทิศความสูงสูงสุดเลยรองมาก็พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีเราต้องรู้อยู่ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะฮะบางท่านไม่ทราบผมจะบอกให้ฟังพระแม่ธรณีนี่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาของพระอินทร์เลยนะอยู่ชั้นดาวดึงส์เป็นที่พระอินทร์นี่คุมสวรรค์ทั้ง6ชั้นเลยนะแต่พระอินทร์เนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นที่2เขาเรียกว่าดาวดึงส์นะฮะแต่คุมทุกชั้นเลยสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยก็จะมีจาตุมหาราชดาวดึงยานมาดุสิตนิมมานรดีและสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยปรินิมิตตวัสวดีค่ะนะแต่พระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึงมีที่ปรึกษาหลายท่านหนึ่งในนั้นมีพระแม่ธรณีด้วยนะฮะพ
ระแม่ธรณีเนี่ยบ้านนี้ถ้าเกิดเป็นเจ้าที่ก็ต้องตั้งศาลพระแม่ธรณีความสูงเนี่ยก็ต่ำลงมาจากเท้ามหาพรหมเปิด4ด้านเหมือนกันนะฮะแต่พระแม่ธรณีเนี่ยคนเข้าใจผิดว่านึกว่าขาเดียวแบบพระพรหมไม่ใช่นะฮะต้องมี4ขาเพราะสูตรของผมเนี่ยมี4ขาเลยเพราะว่าต้องมีพระแม่คงคาพระแม่โพศพน้องท่านด้วยนะฮะพระแม่ธรณีเนี่ยกันแผ่นดินไหวน้ำท่วมน้ำขาดน้ำแล้งเนี่ยตั้งศาลพระแม่ธรณีไว้นะฮะเพราะมีพระแม่คงคาพระแม่โพศพนะฮะนะฮะอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วความต่ำก็ต่ำกว่าศาลท้ามหาพรหมนะฮะเพราะชั้นของท้ามหาพรหมสูงกว่าแล้วรองมาพระแม่ธรณีอีกอันนึงท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณองค์เดียวนะจาตุมหาราชทั้ง4มีท้าวเวสสุวรรณท้าวยืน6ท้าววิรูปักษ์ท้าวทัตรสท้าววิรูปักษ์นี่คือจอมพญานาคนะฮะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านคุมยักษ์ทั้งหมดเลยนะฮะ1ในจาตุมหาประธานคือท้าวเวสสุวรรณถามว่าทั้ง3องค์เนี่ยถ้ากับเพื่อนกันนั่นแหละแต่ทำคนละหน้าที่ท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเพื่อนกันหมดเลยนะแต่ทำคนละหน้าที่นะฮะจะไปถามว่าเทวดากับพระพรหมใครเก่งกว่ากันไปถามอย่างนั้นไม่ได้บางทีพระพรหมเนี่ยยังไม่ได้พระอริยเจ้าชั้นสูงยังมีค่ะนะบางทีเทวดาเป็นพระอนาคามีก็เยอะแยะหลวงพ่อฤาษีบอกพระภูมิเนี่ยเป็นระดับพระอนาคามีตั้งเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีบุญวาสนากันยังไงค่ะมันวัดที่เทวดาแต่ละองค์พรหมแต่ละองค์ว่าท่านมีบุญเก่าวาสนาท่านเขาวัดที่ฉับพลันพลังสีเขาเรียกรัศมีกายท่านค่ะใครมีรัศมีกายที่สว่างนะฮะนี่เราจะไปตั้งด้านหน้านี่นะฮะเนี่ยฮะที่เห็นต้นไม้นะฮะนั่นน่ะผมจะตั้งไว้นะอันนี้คุณพ่ออาจารย์จินนะฮะคุณพ่ออาจารย์จินท่านเป็นทหารเนี่ยท่านเป็นทหารนะครับอันนี้เสาพระภูมิกับตายายเนี่ยที่ผมจะถอนอันนี้อีกมุมหนึ่งที่ตั้งทิศตะวันออกเฉียงใต้การตั้งทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเหตุให้เงินไหลออกนะฮะนี่เป็นมุมที่ผมจะตั้งด้านหลังนะฮะติดกับกระจกเลยทั้ง4บานเลยเนี่ยผมจะตั้งศาลไว้3ศาลตรงนี้นะครับผมกำหนดสเปคความสูงแล้วต้องสื่อว่าความสูงเนี่ยอย่างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านให้ตัวเสาเนี่ยสูงขึ้นมา170เซนเลยนะฮะแล้วก็ความสูงขึ้นไปอีกนะฮะเพราะบางทีเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพระภูมิความสูงท่านจะสูงกว่าค่ะนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูในบ้านนะฮะผมดูแต่ละจุดเลยเอาเข็มทิศไปวัดเลยนะฮะแล้วก็ดูชั้นล่างด้วยชั้นบนด้วยอันนี้เป็นการทำน้ำมนต์แล้วนะฮะขอองค์ปฐมและคณะเบื้องบนแล้วอาราธนาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกด้วยทำน้ำมนต์อุทิศให้กับพ่อพญานาคแล้วคณะท่านไปเกิดเลยทั้ง5ล้านองค์เลยนะเป็นความเชื่อนะฮะแล้วท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์เลยนะฮะน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์แล้วก็หัวเชื้อก็ให้คุณแม่อาจารย์จินที่ท่านใส่ชุดสีเหลืองน่ะเก็บไว้เป็นหัวเชื้อได้นะครับแล้วก็ปะพรมคุณพ่ออาจารย์จินนะฮะแล้วก็พี่หมอพี่จินและคุณแม่นะฮะผมหัวผมด้วยผมหัวดำขำด้วยนะฮะผมที่ลดด้วยเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อเอาน้องออยนี่ดูไปยังเนี่ยยังค่ะยังชื่อจอยปะคุณออยค่ะคุณจอยชื่อออยชื่อจอยเนี่ยนะฮะการเรียนการเงินการเรียนนี่เรียนจบเรียนสำเร็จนะพระอินทร์คุ้มครองนะคุณจอยหรือคุณออยเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องการเงินนี่ยังติดขัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเน้นสังฆทานบ่อยๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็จะลงยันต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะเพื่อเรียกเงินป้องกันภัยนะฮะอ้าวนะฮะอันนี้อยู่ที่อำเภอสูงเนินนะครับอำเภอสูงเนินก็ลงยันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยันไอ้คล้ายๆเลข7นี่มันเป็นยันเกี่ยวกับมีอุณาโลมขึ้นไปเขาเรียกยันไพรีพินาศยันล้างกรรมได้นิมิตจากหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมออาจารย์หลวงพ่อปานนะฮะแล้วก็มียันหน้าปัดตลอดของข้างๆมีคล้ายๆนอนหนูปัดเข้าไปก็เ
ขาเรียกของสมเด็จรุ่นแห่งนครจำปาสักท่านมานิมิตบอกว่าเป็นยันของท่านนะครับแล้วก็มียันมหาเศรษฐีด้วยนี่ใช่ไหมฮะมีหลายยันนะยันมหาเศรษฐีนะฮะก็ลงยันอันนี้ก็พรมน้ำมนต์ให้นะครับอันนี้ก็เป็นพิธีเมื่อกี้บอกว่าสังฆทานหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันว่าสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันเราอยากรวยแล้วก็สังฆทานบ่อยๆหรือว่าถ้าเรามีปัจจัยน้อยพระเดินมาบิณฑบาตไม่ต้องเลือกองค์เลยนะองค์ไหนก็ได้เขาเรียกว่าสังฆทานนะฮะถ้าไปเลือกองค์ก็ไม่ใช่สังฆทานเป็นการทำบุญเจาะจงมีผลน้อยกว่าถ้าไม่เลือกองค์เขาเรียกว่าสังฆทานนะฮะอันนี้เป็นน้าของคุณจินน้ามาพอดีน้าของอาจารย์จินนะฮะมาพอดีเลยก็ลงหน้าทองให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้ก็อาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินนะฮะท่านเป็นพันเอกนะฮะอาจารย์หมอต่อท่านอยู่โรงพยาบาลเป็นอาจารย์สอนหมออีกทีหนึ่งท่านเป็นอาจารย์กระดูกสอนอาจารย์ผ่าตัดทางด้านกระดูกท่านสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็ประจำที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินก็พาไปทานข้าววันนี้ผมอยากทานพวกไก่ย่างบ้างนะฮะครั้งที่แล้วก็พาไปทานอาหารอันนี้คุณพ่ออาจารย์จินใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณพ่อท่านเป็นในพันนั้นอ่ะใช่นะฮะท่านไปลบด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินนะฮะก็ได้พักที่โรงแรมเดิมค่ะนะฮะเปิดห้องสูทให้ผมเลยนะฮะก็ขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะฮะพี่หมอต่อพี่หมอจินนะครับจะย้ายเข้าบ้านอยากจะขอเลิกย้ายเข้าบ้านขอบคุณค่ะคุณกล้วยเลิกย้ายเข้าบ้านวันนี้วันที่อะไรนั่นน่ะวันนี้วันที่23ค่ะอุ้ย23หรือ22 23ค่ะ23ค่ะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยหรือย้ายบ้านเข้าบ้านเนี่ยห้ามวันอาทิตย์วันเดียวหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้พ่อแม่พี่น้องจำไว้นะฮะอยากจะย้ายเข้าบ้านเนี่ยห้ามวันอาทิตย์วันเดียวะนะฮะผมให้เป็นวันพฤหัสเช้าแล้วกันคุณกล้วยพรุ่งนี้เป็นพฤหัสใช่มั้ยคะพฤหัสไหนก็ได้ถ้าวันพฤหัสเป็นวันพระย้ายได้มั้ยคะคนเลี่ยงหน่อยนะฮะเอาเป็นวันพฤหัสธรรมดาดีกว่าย้ายได้ทุกวันห้ามเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันพระค่ะไม่ใช่คุณกล้วยเนี่ยผมให้เลยนะวันพฤหัสอ๋อค่ะที่ไม่ใช่วันพระค่ะใช่ค่ะพฤหัสไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันพระนะฮะแล้วการย้ายเข้าไปผมขอ2สิ่งค่ะสิ่งแรกคือหลวงพ่อโสธรเอาหลวงพ่อโสธรองค์สัก5นิ้วก็ได้ค่ะไปไว้ในบ้านชั้นสูงๆเลยนะฮะอย่าไปติดห้องน้ำหันหน้าไปทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนืออย่าหันหน้าผิดนะฮะค่ะเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือคำว่าใต้กับตกมันดีมั้ยอาจารย์อ้อไม่ดีค่ะไม่ดีอย่าไปหันหน้านะฮะแล้วก็หาลูกแก้วองค์ใหญ่ๆหน่อยนะฮะลูกใหญ่ๆค่ะลูกใหญ่ๆหน่อยใสๆเนี่ยเอาไปไว้ที่หิ้งพระด้วยนะฮะต่ำกว่าหลวงพ่อโสธรลงมาก็ได้นะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนะฮะนะครับลองทำดูนะคุณกล้วยนะครับทีนี้ผมขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นบัญชีหลวงพ่ออินคำหน่อยฮะอยู่วัดทุ่งหลวงนะฮะอันนี้ผมขอบอกบุญหน่อยนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมทำบุญนะฮะส่งเงินมาได้เลยนะฮะเข้าบัญชีเจ้าวาดเลยพระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367 4580169367นะฮะปวกจะกินกุฏิทั้งหลังแล้วนะฮะอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดทุ่งหลวงวัดของครูบาธรรมชัยเราเนี่ยแหละนะฮะครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงนี่นะฮะให้พี่ๆทีมงานครูบาธรรมชัยนะฮะวัดนี้ครูบาธรรมชัยนี่ท่านเป็นคนสร้างนะฮะกุฏิเนี่ยนะฮะวิหารเนี่ยนะครับเป็นที่ประดิษฐานศพครูบาธรรมชัยด้วยนะฮะแล้วก็ปวกเขาลุกลานกระเบื้องก็แตกมากหลังคาก็แตกฝนรั่วทั้งหลังเลยนะครับกลัววิหารจะพังนะฮะครูบาธรรมชัยนะฮะพ่อแม่พี่น้องท่านเป็นศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยองค์นึงเลยนะรักษาโรคเป็นพระหมอรักษาโรคให้ครูบาศรีวิชัยด้วยศพท่านไม่น่าไว้เปื่อยนะฮะอยู่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธานะฮะร่วมมากบ้างน้อยบ้างนะฮะได้หมดนะฮะหรือไม่มีก็โมทนาบุญได้ส่งไปที่บัญชีนะพระอธิการอินคำ
ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย458-016-9367นะฮะก็ขอให้ร่ำรวยทุกๆท่านนะฮะมีความสุขตลอดไปนะครับนะฮะค่ะช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ก็ดูดวงดีกว่าค่ะดูดวงอ้าวพ่อแม่พี่น้องเตรียมจดนะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เกิดเดือนมกราคมค่ะมกราคมนะฮะเอาเดือนที่1เลยขอคุยใกล้ก่อนได้ไหมคะ16เดือน2 2 4ค่ะมีดวงจะไปต่างประเทศไหมแล้วก็มีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะหรือเปล่าดวงขึ้นอยู่นะคุณก้อยบูชาเจ้าแม่กวนอิมนะฮะกับเสด็จพ่อร52องค์เนี่ยนะฮะนะฮะหรือแขวนติดตัวไปด้วยก็ได้นะฮะช่วงนี้ดวงขึ้นอยู่ครับพยายามทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆนะฮะเอาเงินเอาทองให้คุณแม่หรือว่าขนมนมเนยนะฮะแล้วก็ใส่บาตรสังฆทานบ่อยๆดวงชะตาจะดีกว่านี้เยอะเลยค่ะแล้วอย่าลืมไปปล่อยปลาบ้างเพื่อเป็นการต่ออายุเรานะฮะปลาใหญ่ๆดีปลาช่อนน่ะดีนะครับปล่อยแล้วก็กินได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อฤาษีท่านบอกปล่อยปลาแล้วก็กินได้ค่ะครับนะฮะมีโอกาสไปต่างประเทศนะครับและจะมีชื่อเสียงด้วยนะครับก็ขอให้เจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเกิดเดือนมกราคมช่วงนี้ดวงชะตาดีนะฮะจะมีคนอุปถัมภ์จะมีคนพูดให้เหมือนกับยกยอปอปั้นคนเกิดเดือนมกราเนี่ยแหละนะฮะมีคนเอาอกเอาใจเป็นพิเศษเลยนะฮะในเรื่องการเงินนะฮะการเงินยังติดขัดบ้างแต่มีหมุนไปเรื่อยๆส่วนการงานเนี่ยการงานก็ถือว่าดีเลยถือว่าดีมากเลยนะฮะความรักถือว่าเป็นรักที่ยังต้องรอคอยอยู่นะฮะรักยังต้องเลือกยังต้องตัดสินใจอยู่สุขภาพระวังโรคตับกับการปวดหลังนะฮะพยายามทานขมิ้นชันเยอะๆแล้วก็แอปเปิ้ลนะฮะกินได้นะฮะเพื่อเป็นการเสริมสุขภาพเรานะฮะคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะฮะผมดูแค่7วันเท่านั้นนะ7วันหลังจากนี้เท่านั้น7วันตั้งแต่วันนี้ถึง7วันเท่านั้นนะฮะคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับรอบ7วันนี้นะฮะดวงชะตาของท่านอาจจะต้องเดินทางไปโลดกระโดดโลดเต้นไปตามจุดต่างๆเนี่ยเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่เดินทางไปนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการไปดูงานหรือการไปศึกษานะฮะคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสุขภาพการเงินเนี่ยถือว่าดีเป็นพิเศษเลยจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะฮะจะมีเงินพิเศษเข้ามามากนะฮะการงานถือว่าการงานก็เป็นการติดต่อธุรกิจมากกว่านะฮะความรักถือว่าความรักยังไม่ดีเท่าไหร่นะฮะต้องมีการพูดการเจรจานะฮะต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นสุขภาพถือว่าดีอยู่นะผมก็เลยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากอ้าวคนเกิดเดือนมีนาคมแล้วนะฮะมีนาคมตอนนี้ท่านอาจจะได้เกี่ยวกับคนใส่ร้ายป้ายสีคนอิจฉาริษยานะฮะคนเกลียดชังนะฮะเราต้องล้างซวยหน่อยช่วงนี้นะฮะไปหาน้ำมนต์มาดื่มมาอาบมากินนะฮะทำสัก3วันดวงชะตาเราก็จะพ้นเคราะห์แล้วสังฆทานบ่อยๆนะพยายามให้อาหารพวกสัตว์ใหญ่เช่นโคกระบือเนี่ยนะฮะเอาข้าวปลาอาหารเช่นหญ้าเยื่อหรืออะไรเนี่ยฮะที่เขากินเนี่ยไปทำที่วัดก็ได้หรือว่าตามจุดต่างๆที่มีหรือปล่อยชีวิตโคกระบือก็ได้นะฮะแล้วก็พยายามหาท้าวเวสสุวรรณหรือหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้นะฮะเพื่อป้องกันภัยอันตรายนะครับแล้วก็จากร้ายก็กลายเป็นดีก็จะดียิ่งขึ้นไปสุขภาพนะฮะเอาเรื่องการเงินก่อนการเงินถือว่าดีการงานก็ถือว่าอาจจะมีคนอิจฉาริษยานะฮะความรักถือว่าความรักดีอยู่นะครับสุขภาพก็ต้องระวังการปวดเข่าการปวดขาเป็นหลักนะฮะเมษาเดือนเมษาสำหรับท่านที่เกิดเดือนเมษายนในรอบ7วันแห่งความสุขนี้นะฮะเดือนเมษายนตอนนี้ต้องเกี่ยวกับอารมณ์นะฮะอารมณ์ก็ค่อนข้างปนแปรหน่อยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันอาจจะเกิดจากอากาศปนแปรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์จะไม่คงที่แต่ก็โดยทั่วไปก็พยายาม
ขาเรียกดื่มน้ำมนต์ก็จะสามารถเอาน้ำมนต์มาดื่มมากินก็จะดีขึ้นนะนะฮะอารมณ์จะไม่ค่อยคงที่นะครับแล้วก็แต่สุขภาพถือว่าสุขภาพดีอยู่นะฮะพยายามกินขมิ้นกับมะกรูดบ่อยๆหน่อยนะฮะการเงินถือว่าดีการเงินการงานเนี่ยดีความรักถือว่าดีนะฮะแต่อารมณ์อาจจะไม่ค่อยมันปนแปรนิดนึงนะฮะแก้ไขด้วยน้ำมนต์ดีกว่านะครับหรือสวดมนต์ท่องไปดื่มน้ำมนต์ด้วยจะดีนะครับเดือนอะไรละเมษาพฤษภาเอาแค่6ก่อนค่ะนะฮะเดี๋ยววันพฤหัสอีก6ค่ะเพราะว่ากลัวเวลาจะไม่พออ้าวพฤษภาคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมตอนนี้จะมีเหมือนกับว่าจะมีชื่อเสียงเลยช่วงเนี้ยจะมีคนรักคนชมมีชื่อเสียงเกียรติยศเลยนะจะได้ยศได้ตำแหน่งได้การได้งานที่ดีนะฮะการเงินถือว่าดีและจะมีลาภก้อนใหญ่เข้ามานะฮะการงานผู้ใหญ่สนับสนุนเต็มที่เลยแต่ต้องระมัดระวังว่าอย่าลงทุนนะช่วงนี้เรางดลงทุนหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ความรักก็อาจจะมีคู่มา2คนนะฮะอาจจะมีคนมาชอบเรา2คนนะฮะสุขภาพก็ถือว่าปวดตาปวดหลัง2จุดนี้ระมัดระวังการปวดตาปวดหลังนะฮะพยายามสังฆทานปล่อยปลาบ่อยๆนะฮะชีวิตจะดีขึ้นนะครับหมดยังมิถุนาอีกอันมิถุนาค่ะใช่ไหมเดือนสุดท้ายมิถุนายนนะฮะคนที่เกิดเดือนมิถุนายนในรอบ7วันนี้เดือนมิถุนายนจะถือว่าดีสุดเลยนะใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยการเงินการงานความรักสุขภาพเพียงแต่มันระวังการปวดหลังนิดหน่อยเท่านั้นนะเป็นเส้นเอ็นระบบเส้นนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ดวงขึ้นคนที่เกิดเดือนมิถุนายนให้บูชาหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่กวนอิมไว้2อย่างนะช่วงนี้นะฮะหรือใส่บาตรถวายปู่ทวดกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับดวงชะตาจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับสำหรับคนเกิดเดือนมิถุนาก็ถือว่าดีสุดแล้วนะครับในรอบ7วันนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดถึงอีก7อีก6วันที่เหลืออีก6เดือน6เดือนที่เหลือค่ะนะครับวันนี้ก็พูดแค่6เดือนเป็นนิมิตนะอันนี้ผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกนะฮะในนิมิตเป็นความเชื่อนะครับภายใน7วันนี้ใช่มั้ยคะเป็น7วันแห่งความร่ำรวยนะฮะค่ะอันนี้ SMS แล้วก็ตอบแล้วตอบแล้วค่ะคุณก้อยค่ะ SMS แล้วก็ตอบแล้วนะครับอาจารย์อ้อก็แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผมปลูกเสกนะฮะผลิตภัณฑ์ผมปลูกเสกเนี่ยจดอย.หมดแล้วนะฮะทั้ง17ชนิดนะฮะอยากให้อาจารย์อ้อแนะนำเผื่อพ่อแม่พี่น้องมีความชอบนะฮะก็ติดต่อได้ที่อาจารย์อ้อกับผมโดยตรงเลยนะครับก่อนแนะนำตอบ SMS คุณแดงก่อนมั้ยคะมีดวงจะประสบอุบัติเหตุมั้ยคะพอดีเบญจเพสพอดีเดือนหน้าเดือนหน้าเบญจเพสไม่ดีนะคุณแดงมันจะเพศนี่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีคุณแดงช่วงนี้ไม่ดีผมว่าแก้ดวงเลยแก้ดวงชะตาเลยไปเบะบวชเนกขัมมะเลยมีโอกาสไปบวชสัก3วันก็ได้บวชเนกขัมมะนะฮะหรือว่าไม่มีเวลาเราก็ไปจ้างเขาบวชก็ได้พระหรือเนรที่เขาบวชก็เอาเงินไปร่วมเป็นเจ้าภาพได้ค่ะนะครับแต่ถ้าบวชเองก็จะดีกว่าใช่ไหมคะก็แล้วแต่บวชที่บ้านได้ไหมคะอาจารย์บวชเนกขัมมะควรจะไปสถานที่เลยอันนี้มันแรงถ้ามีโอกาสบวชได้ธรรมะสัก3วันได้ดีเลยนะหรือว่าไปจ้างเขาบวชก็ต้องไม่ต่ำกว่า500อ่ะท่านละ500อ่ะค่ะบวชพระหรือบวชเนน3รูปอ่ะค่ะองค์ละ500 500ต้องใส่ปัจจัยองค์ละ500 500 500อ่ะค่ะนะดวงชะตาก็จะพ้นเลยนะฮะค่ะเมื่อกี้และอีกสำคัญต้องไปปล่อยปลาช่อนให้ได้10ตัวด้วยค่ะนะฮะเพราะกรรมมันแรงหน่อยค่ะ10ตัวไปซื้อในตลาดมาปล่อยให้เขาปลอดภัยเท่านี้ก็จบแล้วนะแล้วเสริมด้วยหลวงปู่ทวดรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้สักองค์นึงมาแขวนคอไว้ดวงชะตาจะแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วกันะนะครับจากหนักเป็นเบาเบาก็หายไปหรือไม่เป็นอะไรเลยก็ได้ลองทำดูนะพี่แดงนะลองทำดูก็ขอให้ปลอดภัยนะคะครับค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงสมุนไพรเป็นสมุนไพรในแบรนด์กุมภันนะคะเป็นรูปยักษ์ถือกระบองค่ะมือขวามือก็ท่านจริงๆท่านเป็นเทวดาใช่ค่ะเป็นอธิบดีกุมภันนะฮะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดท่านเป็นเทพเจ้าแห่งหลวงพ่อฤาษีบอกให้หวยแม่นให้หวยเก่งจะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเนี่ยแหละเป็นแบรนด์กุมภันทั้งหมดเลยนะฮะจันอ้อก็ช่วยแนะนำค่ะเป็นแบรนด์กุมภันนะจะมีทั้งหมดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด17ชนิดนะคะทุกชนิดเราจดอย.แล้วนะคะแล้วก็
จะที่อ้อทำเองก็จะเป็นทั้งหมด15ชนิดนะคะที่เราทำขึ้นมาเองส่วนน้ำกับขมิ้นเนี่ยเราต้องได้รับการทำแล้วก็มีการขออย.เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีก็จะเป็นแชมพูครีมนวดโลชั่นสบู่เหลวสเปรย์น้ำมันงาก็ทุกชนิดนะคะจะได้รับการปลูกเสกจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์โดยที่ก่อนที่จะทำอาจารย์เอจะนิมิตก่อนว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยจะต้องมีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วก็ทุกชนิดเนี่ยเราจะไม่มีสารกันเสียเลยนะคะอย่างบางทีลูกค้าหรือลูกศิษย์ที่เขาสั่งเนี่ยก็ขอให้โทรเข้ามาก่อนนะเพราะว่าอ้อก็จะทำเป็นเซตเป็นชุดๆไปอ่ะเราจะไม่ทำผลิตภัณฑ์ค้างไว้นะคะเพราะว่าเราถือว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยเราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกศิษย์แล้วก็คนที่นำไปใช้นะเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะเราจะเลือกและก็คัดสรรมาอย่างดีเลยค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์เอได้ทำนะคะแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับการปลูกเสกโดยการปลูกเสกเนี่ยพุทธคุณก็คือขับไล่สิ่งที่ไม่ดีนะคะออกจากร่างกายบางท่านเนี่ยได้นำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปใช้บางทีเอาครีมอาบน้ำไปใช้เนี่ยผลปรากฏว่าร้อนมากเลยค่ะพอใช้ตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าอาการร้อนแสบร้อนไปที่ผิวเลยค่ะก็โทรมาได้ถามอาจารย์ก็ได้อาจารย์เอได้บอกว่าเหมือนกับได้นะเขาขับสีไม่ดีอยู่ค่ะพอหลังจากที่ใช้ไปครั้งนึงแล้วพอกลับมาใช้อีกครั้งนึงก็ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยค่ะบางคนก็มีประสบการณ์หลายท่านนะเข้าไปดูที่ Facebook เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าดำขำตาทิพย์ก็ได้นะหลายๆท่านที่นำไปใช้แล้วก็จะมีประสบการณ์มาบอกเล่ากันนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ด้านบนก็จะเป็นสบู่นะคะแล้วก็4ตัวเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำขึ้นมาใหม่ผลิตขึ้นมาใหม่นะคะโดยผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ปูนแดงค่ะจะเป็นตัวนี้จะเป็นเฟมิ่งสกินออยล์จะช่วยเรื่องทำให้ผิวเรากระชับนะคะส่วนอีก3ตัวก็จะเป็นมาร์กหน้าแล้วก็ทาบริเวณใต้วงแขนแล้วก็บริเวณรอบหัวนมนะคะจะทำให้ผิวบริเวณณจุดๆนั้นน่ะมีการปรับสภาพเซลล์ผิวให้ดีขึ้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้นิมิตแล้วก็นำเสนอมาให้ท่านผู้ชมได้ลองใช้ดูนะคะเข้าไปที่ Facebook เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าดำขำตาทิพย์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ www.aajanetatip.com ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อาจารย์เอตาทิพย์มาบอกกล่าวให้ฟังนะคะค่ะตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วจะให้อาจารย์เอบอกกล่าวว่านะฮะท่านพี่น้องก็มาสู่เวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ค่ะนะฮะลายจะหมดแล้วผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องที่มีความทุกข์นะฮะลองนึกถึงพ่อกุมภพันธ์นะฮะหรือท้ากุมภพันธ์หรืออธิบดีกุมภพันธ์องค์เนี้ยนะฮะแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องจะเรียกอย่างสะดวกนะฮะก็ขออาราธนานะฮะดูนะฮะว่าขอเงินท่านดูนะฮะไม่ว่าเรื่องเงินงานความรักสุขภาพขอพ่อกุมภพันธ์ดูซิว่าจะได้เงินจริงไหมค่ะถ้าสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านใช่ไหมก็นึกถึงอธิษฐานดูพ่อกุมภพันธ์เรียกเงินให้ลูกด้วยขอให้ความรักลูกดีขอให้สุขภาพดีหายป่วยใส่บาตรให้ท่านนะฮะลองดูนะฮะอันนี้เป็นอธิบดีกุมภพันธ์นะฮะเป็นเทพในนิมิตที่ท่านมาบอกว่าให้ผมสร้างมือซ้ายถือคาถามือขวาถือกระบอกนะฮะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยนะฮะถ้าผมในที่สวยๆนะฮะนะฮะผมจะสร้างโรงทานนะฮะมีเทพองค์นี้องค์ใหญ่เลยนะฮะแล้วทำโรงทานให้พ่อแม่พี่น้องทานเลย24ชั่วโมงนะฮะในอนาคตเพราะว่าได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมท่านให้สร้างโรงทานนะฮะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเราจะได้นะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะอันนี้ก็ผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพ่อกุมภพันธ์นะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะฮะหลวงปู่ผลวัดเซิงไหวอาจารย์ผมเนี่ยนะฮะครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพบูชาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยกันทุกคนหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไปไหนก็ปลอดภัยคำว่าปลอดภัยเนี่ยนะฮะปลอดภัยตลอดชีวิตเลยนะฮะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ให้มีความสุขความสำเร็จ
สมปรารถนานะฮะแล้วก็อย่าลืมชมช่อง8นะฮะรายการทุกรายการของพี่ต่อเนี่ยนะฮะก็จะให้สาระนะฮะและความบันเทิงจากกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อลูกน้ำขำกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะค่ะนะฮะแล้วผมจะมาตอบดวงอีก6เดือนหลังนะฮะพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโตทัยยะค่ะ